ค่ะทุกคนเดี๋ยวหนูจุ๋มนะคะจะพาไปดูนะคะถนนที่แบบเก่าแก่นะคะของเอดินบะระนะคะว่ามีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูไปชมกันเลยดีกว่านะคะก็นะคะเมืองมันก็จะเป็นแบบว่าขึ้นลงขึ้นลงเนินนะคะเพราะว่าเมืองแล้วก็ที่ตั้งของเขาเนี่ยมันอยู่บนเขานะทุกคนนะอันนี้หนูจุ๋มก็ต้องเดินลงเนินนิดนึงนะคะถ้าจะให้นะคะมันก็จะเป็นเนินนิดนึงนะอ่ะโอเคมีกำลังก่อสร้างกันอยู่โอเคค่ะทุกคนก็นะหนูจุ๋มก็พามาถึงแล้วนะเดี๋ยวให้ดูถนนนะคะนี่เห็นไหมทุกคนหนูจุ๋มนะชอบมาเดินตรงนี้ด้วยแหละนี่ถนนก็จะเป็นประมาณนี้นะโอเคค่ะถนนก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนก็เรียกได้ว่านะอวสานรองเท้าส้นสูงได้เลยทีเดียวนะคะหนูจุ๋มนะอยู่เมืองไทยนะเวลาทำงานหรือว่าไปลากับเพื่อนก็ชอบใส่ส้นสูงนะแต่พอนะคะต้องนะคะย้ายมาอยู่ที่นี่นะก็นะอวสานรองเท้าส้นสูงแล้วตอนนี้ดูใส่นะต้องใส่เป็นรองเท้าผ้าใบแทนนะคะเพราะว่านะเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่เป็นอย่างนี้ทุกคนแต่ว่าถนนแบบนี้นะคะเราจะเจอเฉพาะในแบบตอกซอกซอยเท่านั้นนะจะไม่เห็นแบบว่าถนนแบบพวกเมนโรดถนนแบบเส้นหลักเงี้ยนะคะก็จะไม่เป็นแบบนี้นะทุกคนนะนอกจากถนนที่เก่าแล้วตึกลาบ้านช่องก็ดูเก่ามากๆนะคะคือเมืองที่นี่นะคะที่เอดินบะระนี่นะคะก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกับลอนดอนโดยสิ้นเชิงนะเพราะว่าลอนดอนนี่ก็ยังแบบว่าดูแบบใหม่อยู่ยังแบบเป็นเมืองแบบมีสีสันอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูแบบตึกที่นี่อารมณ์แบบว่าทำจากหินอะไรประมาณเนี้ยอ่ะเดี๋ยวหนูจุ๋มให้ดูโอ้โหถนนเดี๋ยวหนูจุ๋มพาไปดูอีกเส้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวพาไปดูอีกเส้นหนึ่งแต่ว่าถนนเส้นนี้เนี่ยคือหนูจุ๋มนะเดินประจำเลยทุกคนเดินแบบเดินไปซื้อกาแฟเดินไปซื้อของอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเส้นตัดนะคะระหว่างนะคะเฮมาร์เก็ตแล้วก็นะจะไปปรินเซสสตรีทนะคะถ้าไม่อยากเดินแบบนะคะถนนเส้นหลักที่แบบมีรถเยอะๆแล้วก็แบบมาเดินตามซอยอย่างเงี้ยหนูจุ๋มว่ามันก็สวยอีกแบบนะคือค่อนข้างที่จะแปลกตานะคะก็นะอย่างอยู่เมืองไทยหนูจุ๋มก็ไม่เคยเห็นนะถนนแบบนี้นะแต่พอมาแรกๆก็แบบอะไรอ่ะทำไมมันโบราณจังเลยดูไปดูมามันก็สวยดีนะทุกคนนะแต่ช่วงไอ้นี่ช่วงหน้าหนาวอย่างเงี้ยหนูจุ๋มว่าโอเคเลยนะแบบถนนแบบนี้คือแบบมันเดินแล้วรู้สึกว่าพื้นรองเท้าอ่ะมันเกาะกับถนนได้ดีกว่าถนนที่มันแบบเรียบๆนะคะส่วนข้างหน้านะคะก็จะเป็นแบบถนนที่บอกว่ารถเดินเขาเรียกอะไรรถผ่านนะนี่เห็นไหมเจอรถเลยเห็นไหมแต่ว่าข้างในเนี้ยส่วนมากมันก็มีรถแหละแต่ส่วนมากจะเป็นคนใช้ซะมากกว่านะก็รู้สึกแบบหนาวเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าก็อยากจะพาหลายๆคนมาเดิน
ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หนูจุ๋มด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้หนูจุ๋มขอลาไปก่อนค่ะ